ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกันนะคะลงทะเบียนกันก่อนที่024960493และ024960494และอีก1ช่องทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะเพื่อความชัดเจนแล้วก็คำถามที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่422-1606รวมถึงนะคะสำหรับผู้ชมท่านที่ต้องการจะมาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรตัวต่อตัวเลยนะคะที่สตูดิโอแห่งนี้ในวันอังคารที่30 มิถุนายนหากท่านใดว่างนะคะวันนี้เราเปิดให้คุณผู้ชมนะคะ2ท่านเป็นผู้โชคดีง่ายๆค่ะกติกาก็คือส่ง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงนะคะใส่ชื่อนามสกุลมาด้วยนะคะหรือว่าจะถามคำถามก็ใส่มาด้วยก็ได้นะคะส่งมาที่422-1606เบอร์เดียวกันแล้วเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านด้วยกันแล้ววันที่30เราก็จะมาเจอกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับสายสดกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะผมเมธครับผมครับค่ะวันนี้ขอทราบวันเดือนปีเกิดจ้า19 เมษายน 02ครับ19 เมษายน 02ครับเวลาเกิดครับฮะเวลาเกิดครับเวลาเกิด00.30 นครับครับหลังต่อเป็นวันจันทร์ครับค่ะตอนนี้อายุ56แล้วครับเสียงยังสดใสหนุ่มแน่นดวงคุณเนี่ยนะฮะดาวเต็มตัวคุณเนี่ยนะฮะอยู่ในสภาวะอยู่ในช่วงที่เราเรียกกันว่าขาลงเนี่ยมา3ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณก็มีปัญหาเรื่องงานด้วยใช่ไหมครับครับคุณทำงานไม่เป็นไม่ค่อยมั่นคงหรือว่างานคุณไม่แน่ไม่นอนครับตอนนี้เมื่อก่อนผมทำงานเอกชนนะประมาณ3ปีมาแล้วที่ผมไม่ได้ทำงานใช่ครับเพราะว่างานใช่เพราะงานคุณเนี่ยในดวงโชว์ว่าคุณไม่ได้ทำงานเป็นกิจลักษณะแล้วสุขภาพคุณก็ไม่ค่อยดีนักนะครับตอนนี้คุณป่วยในโรครักษายากหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังนะครับโรครักษายากก็คือพวกเรื้อรังนะฮะคือชีวิตจะดำเนินต่อไปได้แต่มันก็ไม่หายขาดไงครับแล้วที่สำคัญก็ปีนี้คุณมีปัญหาทางการเงินด้วยครับครับคุณจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณประมาณเดือนสิงหาคมเนี้ยแต่สถานการณ์ทางการเงินของคุณเนี่ยจะอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่ไม่นอนเนี่ยนะครับไปอีกประมาณราวๆปีนึงนะแล้วปีหน้าคุณจะเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับนะก็พอได้ตัวงานคุณเนี่ยคงจะทำเป็นกิจลักษณะยากจะเป็นงานลักษณะเป็นโปรเจกต์เป็นงานเฉพาะคราวไปเนี่ยลักษณะนี้ผมแนะนำนะถ้ามีโอกาสเนี่ยลองหาธุรกิจส่วนตัวทำจะดีกว่าในช่วงที่เป็นแบบนี้ครับครับครับจะได้เลือกให้เหมาะกับสุขภาพของเราด้วยครับเอาจะถามอะไรดีครับอาจารย์ในดวงคุณจริงๆแล้วเนี่ยงานของคุณเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานทางด้านเทคนิคเป็นงานที่คล้ายๆพวกกึ่งช่างหรืองานที่เกี่ยวกับการขนส่งนะงานที่เกี่ยวเรื่องการขนส่งเป็นไปได้ไหมว่าจะทำงานประเภทแบบนี้พวกขนส่งพวกเดินทางขนส่งอะไรประมาณนี้ก็พอได้นะครับตอนนี้ผมขับรถทางไกลก็โอเคแล้วพอได้ก็นั่นนะคุณก็ขับรถอาจจะขับแท็กซี่หรือขับรถอะไรที่มันเหมือนลักษณะการขนส่งนะครับแล้วก็ไปเพิ่มส่งของนึกออกไหมฮะหรืออาจจะซื้อของมาส่งเขาอะอาจจะเป็นพวกค้าเร่ก็ได้นะที่ใช้ยานพาหนะเป็นตัววิ่งค้าขายไปตามที่ต่างๆครับค่ะเป็นแบบนี้เหมือนซื้อของรับของมาจากตลาดไทยไปวิ่งส่งขายหรือว่าวิ่งเร่ขายอะไรประมาณนี้แหละครับได้หลายทางเลยครับก็ดวงคุณคือต้องเดินทางนะฮะหรือต้องขนส่งนะฮะแต่เอาให้พอเหมาะกับสุขภาพเราก็พอละครับครับแล้วก็ปีหน้าปีนี้เดี๋ยวสิงหามีคนช่วยแล้วปีหน้ารายได้จะค่อยๆกระเตื้องขึ้นอย่างช้าๆค่ะครับครับมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะก็มีอะไรที่จะต้องระวังไหมครับเรื่องอุบัติคืออุบัติเหตุเนี่ยไม่มีมีแต่เรื่องสุขภาพคุณเนี่ยไม่แน่ไม่นอนกับปัญหาทางการเงินแล้วคุณยังมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยนะเนี่ยช่วงไหนคะอาจารย์คือตอนนี้เรื่องที่อยู่อาศัยเขาไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับก็คืออาจจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยภายใน1ปีนี้แหละครับนะอาจจะเป็นเพราะเรื่องงานด้วยนะครับที่ย้ายเพราะเรื่องงานด้วยครับผมครับแต่ว่าปกติก็ขับรถได้เนาะตอนนี้ได้ครับก็
็เริ่มดีขึ้นนะฮะสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดย่ำแย่เพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องหาหมออยู่ครับไปหาคุณหมอบ้างไหมคะไปครับตามนัดตลอดอ๋อดีเลยค่ะครับนะคะก็รักษาสุขภาพจะได้รักษาดีๆนะครับได้แข็งแรงคือตั้งแต่สิงหาจะค่อยๆดีขึ้นช้าๆนะครับแต่เรื่องเงินต้องอดทนอีกนิดนึงแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วครับใกล้สิงหาแล้วอีกนิดเดียวค่ะสู้ๆครับดวงผมนี่มีโอกาสจะหมดหนี้มั้ยครับผมอยากหมดหนี้คือจริงๆอ่ะการเงินคุณจะเริ่มมีความมั่นคงนะฮะคือปี60ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี60ค่ะและมีเงินเหลือเก็บนะฮะเหลือเก็บพอไว้ใช้จ่ายได้เนี่ยคือปี63จะรวยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่แปลว่าปี63มีเงินเหลือเก็บเอากันดีกว่าจะอยู่ถึงนั่นหรือเปล่าพยายามนะยังไงก็ถ้าดูแลสุขภาพผมว่าอยู่ถึงอ่ะนะเนาะนะครับนะคะครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะถามอีกนิดนึงได้มั้ยครับว่าครับเบอร์โทรศัพท์ผมเลขท้าย4ตัวมัน5419นี่ใช้ได้ดีมั้ยครับ54นี่เป็นเลขที่ดีนะฮะคือเลข54เนี่ยเป็นเลขที่เหมาะกับการเจรจาการพูดคุยการติดต่อมีคนให้ความเชื่อถือและอยากช่วยส่วน19เนี่ยแปลว่าชีวิตที่ผันผวนไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้9ตัวนี้ทำให้คุณเนี่ยผันผวนไม่แน่นอนแล้วอยู่ไม่ติดที่แล้วก็ทำให้สุขภาพก็ไม่แน่ไม่นอนตามไปด้วยครับถ้าเปลี่ยนเป็น15สิฮะรับรองอ่ะมั่นคงดี5415เนาะเออดีเลย5415เนี่ยชีวิตจะได้มั่นคงราบรื่นหาลาภก็ง่ายหน่อยอาจารย์บอกสุขภาพก็แข็งแรงครับผมครับนะคะบ้านที่อยู่นี่1955542อาจารย์พอดูได้มั้ยครับห้าสี่สองเนี่ยเป็นเลขหลักของเราแต่ใช่54เนี่ยเป็นเลขหลักของเราก็คือดีนะส่วน42แปลว่าคนในบ้านก็อบอุ่นช่วยเหลือกันดีนะแต่ว่ารวมกันแล้วบ้านหลังนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่นะครับครับผู้หญิงเป็นคนดูแลครับผู้ชายคนเดียวครับใช่ครับผู้หญิงเป็นใหญ่ไงส่วนใหญ่บ้านหลังนี้มีแต่ผู้หญิงจัดการหมดครับครับดีครับบ้านหลังนี้ดีครับนะคะก็ห่วงแต่เรื่องสุขภาพแหละเนาะครับเรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่อยๆดีขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องเสียกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับอ่ะเรามาวันนี้เราพิเศษนะคะเรามาคุยต่อกันสายที่2เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะยุวดีค่ะคุณยุวดีนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะ3พฤศจิกา3พฤเดี๋ยวก่อน3พฤศจิกาใช่มั้ยครับ90ค่ะ90นะคะครับเวลาครับตี4ตี5ค่ะตี4ตี5นะครับเช้าเนาะเช้าดวงตอนนี้คุณมีลักษณะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าครับสุขภาพไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะดวงคุณเข้าเกณฑ์มินี่และปัญหาเรื่องนี้มันเริ่มทับถมมาในปีที่ผ่านมาค่ะแล้วตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพย้อนด้วยเป็นโรคเบาหวานหรือความดันหรือเปล่าครับเป็นค่ะเป็นอยู่ใช่ไหมครับแล้วมันกำลังจะเป็นโรคหัวใจด้วยนะถ้าไม่ดูแลให้ดีค่ะครับตอนนี้เรื่องหนี้สินเนี่ยนะครับเรื่องหนี้สินของคุณเนี่ยคงจะต้องค่อนข้างหนักในปีนี้นะครับนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคุณจะเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและหลักทรัพย์ในช่วงกลางตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยสถานการณ์คุณจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องผ่านปีนี้ไปก่อนคือเดือนพฤศจิกายนดีขึ้นเดือนใช่ครับแต่ว่าคุณเหมือนต้องแก้ปัญหาโดยใช้ที่ทางไปค้ำประกันหรือว่าขายนั่นแหละครับคุณอาจจะต้องขายที่ขายทางหรือเอาที่ทางไปค้ำประกันแล้วขายมันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเงินนะแล้วดวงคุณเนี่ยจะต้องย้ายที่อยู่หรือหาที่อยู่ใหม่เนี่ยนะฮะหรืออาจจะต้องขยับขยายใหม่เนี่ยในปีหน้าประมาณกลางๆปีสักประมาณเดือนสิงหาคมแล้วตรงนั้นแหละจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับก็ช่วงนี้ก็หนักหน่อยครับเรื่องหนี้สินแล้วก็เรื่องทรัพย์สินจะเอามาใช้ไหมเอามาคืนไหมคุณเสียจริงๆเนี่ยมันเสียหายไปแล้วคุณต้องไปใช้แทนเขาอ่ะคุณเสียหนี้นะครับแล้วคุณต้องไปใช้หนี้แทนเขาอ่ะครับแล้วผมถึงบอกคุณอาจจะต้องเดือดร้อนเอาที่ทางไปค้ำประกันหรือขายเพื่อไปแก้ปัญหาของคุณนั่นแหละเพราะดวงคุณเข้าเกณฑ์ถูกโกงเนี่ยปีที่แล้วยังไม่หมดใช่ไหมใช่ยังไม่หมดเกณฑ์โกงของคุณนะจะสิ้นสุดลงสิ้นปีนี้ครับหมายความว่ายังมีสิทธิ์จะถูกโกงถูกเขาหลอกได้อีกนะฮะถ้าไม่รอบคอบแล้วถ้าไม่รอบคอบไม่ดูแลให้ดีๆเนี่ยจะโดนอีกนะครับโดยเฉพาะที่ต้องระวังเนี่ยก็คือว่าช่วงประมาณนะฮะเดือนกันยายนคุณมีเคราะห์เรื่องเสียเงินอีกครั้งนึง
เป็นคนใจดีแน่เลยใช่ครับใจดีฮะคนนี้เนาะวันนี้ใจดีไว้ใจคนง่ายก็ตัดแล้วค่ะแม่บางทีก็ต้องใจดำมั่งนะครับจ้ะใจดำครับเพราะตอนนี้คุณแย่นะฮะถ้าคุณยังใจดีคุณอาจจะไม่มีอะไรเหลือให้ใจดีอีกนะครับจ้ะจ้ะนะช่วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับส่วนเรื่องเนี้ยค่อยๆแก้ได้ครับใจเย็นๆครับปลายปีเนี้ยค่อยๆแก้ได้นะครับครับหนักหน่อยแต่คิดว่าผ่านนะปีหน้าค่อยๆคือดวงคุณเนี่ยภาษาหมอดูเขาเรียกว่าลาหูเข้าลาหูออกวันที่9มกราคม59แล้วตรงนั้นอุปสรรคจะค่อยๆลดลง9มกราคม9มกราคม59ลาหูจะออกนะใช่ครับช่วงนี้ก็ทำบุญเยอะๆหน่อยจ้าครับลาหูออกครับของคนอื่นดังนั้นไม่ใช่ของเราก็รู้ไงฮะก็เพราะใจดีผมถึงบอกต้องไปใช้หนี้แทนเขาอะจ้าครับอ๋อนี่ยังไม่พ้นนะตอนนี้ต้องหนักแน่นเข้มแข็งเลยนะมีดวงโดนโกงถึงสิ้นปีเนี่ยสิ้นปีแล้วยังต้องเดือดร้อนเรื่องที่ทางอีกต่างหากแล้ววันนี้แล้วค่ะครับแต่วันนี้แล้วค่ะแล้วยังเดือดร้อนเรื่องที่ทางครับค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะดีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็โอ้โหเรื่องโดนโกงนี่หนักครับหนักบางทีเราเชื่อใจไว้ใจคนอ่ะคนเราจะไม่ช่วยกันก็ไม่ได้ไอ้ท่านคันช่วยไปแล้วเนี่ยบางทีเรากลับแย่กว่าเขาอีกค่ะแล้วอย่างคุณป้านี่โดนเหมือนกันนะก็วันนี้เราพิเศษจริงๆนะเนื่องจากมีคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าอุ๊ยโทรมาไม่ได้พูดคุยกับอาจารย์สักทีวันนี้เราไปต่อกันสายที่3เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณจิ๋มจ้าโอเคค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดไอ้พ.ศ.2515ไม่ใช่วันที่ครับวันที่ครับวันที่13ค่ะ13เดือนครับเดือนพฤศจิกาพ.ศ2515 2515เวลาเกิดครับประมาณตี4กว่าๆตี5นี่แหละจ้ะตี4กว่าๆเนาะครับจ้าเอาละตี4กว่าๆค่ะดวงปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่ากำลังจะสร้างหนี้กำลังจะสร้างหนี้กำลังจะมีหนี้ครับตกลงจะไปจะทำหนี้ไว้ทำอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะดวงเหมือนกับว่ากำลังจะขยับขยายที่ทางหรืออาจจะซื้อทรัพย์สินชิ้นหนึ่งในปีนี้ตั้งแต่กลางปีนี้ประมาณสักเดือนยังไม่เลยค่ะดวงคุณมีเกณฑ์ว่าจะซื้อทรัพย์สินชิ้นหนึ่งในช่วงปลายปีนะแล้วตรงนั้นแหละจะเป็นเหตุให้มีเรื่องหนี้สินและการเงินเกิดขึ้นนะครับแต่ช่วงนี้จะเดือดร้อนเรื่องบริวารเป็นพิเศษครับบริวารทำให้หนักใจมากครับนะระยะนี้เนี่ยคนใกล้ชิดบริวารเนี่ยหนักใจแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องเสียเงินนะปีหน้าจะมีเรื่องเสียเงินและมีเรื่องการใช้จ่ายเงินหมดไปรวดเร็วมากเลยครับเรื่องบริวารอันนึงกับเรื่องธุรกิจเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะธุรกิจปีหน้าเนี่ยอย่าให้เครดิตใครมากๆนะครับจะเสียฟรีครับแต่ว่าคุณปีนี้มีลาภนะฮะหมายว่าตัวคุณเนี่ยมีโชคการเงินคุณปีนี้ดีขึ้นไม่ได้แย่ลงเพียงแต่ว่ามีเรื่องเสียเงินก็อีกเรื่องหนึ่งจะก่อหนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับนะครับแล้วนี่ตกลงว่ากำลังจะทำบ้านหรือซื้อที่หรือเปล่าครับเนี่ยก้าวว่าจะซื้อแต่ยังไม่ได้ซื้อเลยเดี๋ยวได้ซื้อครับคุณมีเกณฑ์ซื้อที่ภายใน1ปีข้างหน้านี่แหละครับนะเพราะการเงินคุณดีขึ้นแต่ระวังอย่าให้ใครเบี้ยวนะครับนานแบบเมื่อกี้ก็โดนไปแล้วคนครับงานนี้สําคัญครับแต่ว่ามีเกณฑ์ว่าจะขยับขยายบ้านหรือที่ทางใหม่หรือซื้อที่นะครับแล้วจะซื้อสําเร็จปีหน้าล่ะครับเอ้าจะถามได้อีกมั้ยเอ่ยจะถามเรื่องไอ้ครอบครัวนี่แหละจ้ะตอนนี้เรื่องบริวารไงก็บอกเมื่อกี้ไงบริวารทําให้หนักอกหนักใจอ่ะทําให้เครียดกังวลใจเรื่องครอบครัวนี่แหละนะครับก็ทําให้หนักอกหนักใจแล้วก็มีแต่เรื่องไม่ราบรื่นเนี่ยนะฮะทั้งคนในบ้านทั้งคู่ครองครอบครัวลูกหลานก็ทำให้หงุดหงิดอ่ะค่ะช่วงนี้ก็สวดมนต์ไหว้พระเยอะๆหน่อยค่ะทุกอย่างจะเริ่มค่อยๆครับได้มันเป็นยังไงคะก็เลิกลากันแล้วแก๊งไม่ยอมจบสักทีมันเป็นอะไรคะมันไม่จบครับเพราะว่าดวงคุณมีดาวเรื่องชู้สาวอยู่ดาวชู้สาวสิ้นจบสิ้นปีนี้ครับ31ธันวาถึงจบครับเพราะฉะนั้นเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรเนี้ยยังเกิดอยู่เห็นตั้งแต่แรกแต่ไม่หักทักค่ะแล้วมันจะขาดกันได้ไหมคะนี่มันจะจบกับแกได้ไหมจบกับเขาได้ไหมได้ครับแต่ต้องเป็นต้นปีหน้าครับอ๋อแต่ช่วงนี้ก็ทนหงุดหงิดทำบุญตรวจมนต์ไหว้พระไปก่อนนะครับ
ค่ะครับก็ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระอยู่นะครับใช่ใช่ครับก็ต้องทำใจนะก่อนฮะให้เวลาสักนิดหนึ่งฮะแล้วค่อยๆแก้ปัญหาครับเพราะช่วงนี้ยังมีเรื่องชู้สาวอยู่มันเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะแต่ทำไมเขาต้องวุ่นวายอ่ะนะเราก็ไม่อะไรกับเขาแล้วก็เข้าใจฮะแต่ว่าดาวชู้สาวมันยังอยู่มันก็เลยทำให้ไม่ยอมขาดสักทีนึงต้องสิ้นปีนี้ดาวชู้สาวจะออกไปถึงจะจบฮะแล้วเราก็ต้องใจแข็งด้วยเราก็ใจไม่แข็งเพราะเป็นคนใจอ่อนนะครับนะแล้วอย่างที่คนที่เข้ามาก็จะมาพึ่งเราด้วยแหละนั่นแหละนั่นแหละคือเขาที่เขาไม่ไปเนี่ยคือมาพึ่งเราคนถึงบอกให้ระวังเรื่องเงินไงถึงบอกให้ระวังเรื่องเงินว่าอย่าให้ใครเด็ดอย่าไปเชื่อเขาเดี๋ยวจะไม่ได้คืนเก็บกระเป๋าให้แน่แล้วบอกว่าปีนี้เดี๋ยวจะไปซื้อที่ทางแต่ระวังนะอย่าไว้ใจใครเดี๋ยวเงินจะซื้อที่จะหมดนะเพราะเงินคุณมีคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องไม่มีเงินคุณมีเงินแต่กลัวว่าจะให้เงินเขาจนหมดนะแล้วเดี๋ยวที่ทางที่คิดว่าจะซื้อก็เลยไม่ได้ซื้อสักทีไม่ได้ซื้อสักทีก็นั่นแหละก็รีบไปซื้อซะก่อนที่จะได้อยู่นะครับดีมันก็ยากคือมันยากตรงอาจารย์ครับมันยากตรงเขาวุ่นวายเนี่ยนะก็เราอย่าวุ่นสิครับเราอย่าวุ่นเขาวุ่นไงเขาวุ่นไปเราวุ่นเราไม่ต้องไปวุ่นกับเขาเราอยู่ของเราต้องคุณใจอ่อนนะก็คุณใจอ่อนนะคุณก็ยังประเภทที่ว่ายังตัดเยื่อใยไม่ขาดอ่ะเหมือนตัดบวมยังทิ้งใยอยู่เยอะแยะเลยครับต้องใจแข็งขึ้นมาหน่อยละใช่ครับเพราะนี่มีเกณฑ์ว่าจะหมดเขามาพึ่งพาแต่ว่าแกก็มีเงินอ่ะคนที่เข้ามาก็มาพึ่งพาไม่มีอะไรหรอกงั้นเราก็ต้องทำให้เขารู้สิคะว่าจริงๆแบบไม่ต้องให้เขารู้ว่าเรามีเงินอ่ะก็เขารู้แล้วอ่ะเรื่องของเรื่องเขารู้แล้วทำยังไงล่ะทีเนี้ยอาจารย์คะครับเพราะว่าอยู่กันมา8ปีแล้วมาแยกกันประมาณ 4-5 เดือนนี่แหละใช่ครับก็ถูกไงทีนี้น่ะมันก็รู้กันหมดน่ะนะมันก็รู้ด้วยกันหมดแล้วเราก็อยากเลิกทีนี้น่ะก็เราไปของเขาเขาอยากเลิกแล้วเราก็ไม่ยุ่งกับเขาแล้วทำไมเขาไม่จบให้เราสักทีก็ยังมีเรื่องต้องพึ่งพากันอยู่เลยไม่จบนะครับเราอุตส่าห์อยู่ของเราอุตส่าห์เข้าวัดทำบุญไหมครับครับเอานะก็ใจเย็นๆนะปีหน้าทุกอย่างก็จะทุเลาลงนะครับนะปีใหม่แล้วครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะโอ้โหเนี่ยคนใจอ่อนคนใจดีคนไทยเนาะต้องบอกว่าเป็นนิสัยหนึ่งของคนไทยแหละทำให้ต้องช่วยกันทำให้เราเนี่ยต้องเผชิญอะไรอยู่มากมายนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะพูดคุยสายสดที่024960493และ024960494และช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามถ้าหากว่าอยากร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะที่จะมาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรในวันที่30มิถุนายนที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะก็ส่งคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลเข้ามาด้วยส่งมาที่422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ